าราชาแห่งยุคชุนชิวและ7แคว้นแห่งยุคจ้านกัวในช่วงต้นของยุคชุนชิวมีแคว้นทั้งหมด100กว่าแคว้นแต่ละแคว้นได้เปิดศึกรบราข้าวฟันกันเพื่อแย่งชิงดินแดนและประชากรทำให้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากบรรดาแคว้นที่มีอำนาจมากได้ทำการรวบรวมแคว้นเล็กๆที่ไม่มีอำนาจอย่างต่อเนื่องและพยายามแย่งชิงอำนาจมหาราชาในยุคชุนชิวมีมหาราชาตามลำดับก่อนหลังคือพระเจ้าฉีหวนกงพระเจ้าซ่งเซียงกงพระเจ้าจิ้นเหวินกงพระเจ้าจินหมู่กงและพระเจ้าฉู่จวงหวางทางประวัติศาสตร์เรียกว่า5มหาราชาแห่งยุคชุนชิวสงครามนับครั้งไม่ถ้วนในยุคชุนชิวทำให้จำนวนของแคว้นต่างๆลดน้อยลงมากเมื่อมาถึงยุคจ้านกัวแคว้น7แคว้นที่มีอำนาจเข้มแข็งได้แก่แคว้นฉีแคว้นฉู่แคว้นเยื่อนแคว้นหานแคว้นเจ้าแคว้นเว่ยแคว้นจินได้รับการขนานนามว่าเป็น7แคว้นแห่งยุคจ้านกัวช่วงต้นของยุคจ้านกัวแคว้นหานแคว้นเจ้าและแคว้นเว่ยได้รวมกันเป็นสหพันธรัฐรบชนะแคว้นใหญ่ๆเช่นแคว้นฉีแคว้นจินแคว้นฉู่กลายเป็นประเทศที่มีอำนาจเข้มแข็งต่อมาสหพันธรัฐนี้ได้ล่มสลายลงแคว้นฉีและแคว้นจินจึงได้เริ่มมีอำนาจเข้มแข็งขึ้นมาแทนช่วงกลางของยุคจ้านกัวกองทัพของแคว้นเว่ยได้บุกตีแคว้นเจ้าแคว้นเจ้าจึงขอความช่วยเหลือไปยังแคว้นฉีขณะนั้นเมืองหลวงของแคว้นเว่ยไม่มีทหารประจำการเหลืออยู่เลยนายพลซุนปินจึงได้นำกองทัพของแคว้นฉีไปบุกเมืองหลวงของแคว้นเว่ยขณะที่กองทัพของแคว้นเว่ยได้บุกเมืองหลวงของแคว้นเจ้าได้แล้วนั้นก็ได้ข่าวว่าแคว้นของตัวเองตกอยู่ในอันตรายจึงรีบถอนทัพจากแคว้นเจ้ากลับไปช่วยแคว้นเว่ยของตนเมื่อเดินทัพมาถึงครึ่งทางก็ได้ประสบกับกองทัพของแคว้นฉีที่ซุ่มรออยู่กองทัพของแคว้นฉีได้เปิดทางให้กองทัพเว่ยไว้และเปิดศึกกับกองทัพเว่ยในที่สุดกองทัพฉีก็ได้รับชัยชนะนี่คือตัวอย่างกลศึกที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์จีนเรียกว่าล้อมเว่ยช่วยเจ้าหลังจากนั้น2ปีแคว้นเว่ยได้บุกโจมตีแคว้นหานภายใต้การบังคับบัญชาของซุนปินกองทัพของแคว้นฉีได้ปิดล้อมแคว้นเว่ยเพื่อช่วยแคว้นหานทหารฉีแซงทำเป็นถอนทัพวันแรกถอนค่ายทหารเหลือเตาซึ่งสามารถทำอาหารให้คนกินได้ 100,000 คนทิ้งเอาไว้พอวันที่2เหลือเตาซึ่งสามารถทำอาหารให้พอกับคนจำนวน 50,000 คนทิ้งไว้ส่วนวันที่3เหลือเตาซึ่งสามารถทำอาหารให้คนกินได้ 30,000 คนทิ้งไว้กองทัพเว่ยคาดคะเนจากจำนวนเตาที่เหลือทิ้งไว้ว่าทหารของกองทัพฉีได้หลบหนีไปแล้วจำนวนมากจึงได้คัดเลือกทหารฝีมือดีไล่ตามกองทัพฉีไปไล่ตามไปจนถึงหม่าหลิงผลก็คือกองทัพเว่ยถูกกองทัพฉีซึ่งซุ่มรออยู่ที่นั่นตีแตกกระจายหลังจากสงครามสองครั้งนี้แคว้นฉีก็ขึ้นเป็นมหาราชาแห่งที่ราบตอนกลางแทนแคว้นเว่ยช่วงปลายของยุคจ้านกัวแคว้นจินนับวันยิ่งมีอำนาจเข้มแข็งขึ้นแคว้น6แคว้นที่เหลือไม่สามารถต่อต้านแคว้นจินเพียงลำพังได้จึงคิดที่จะรวมตัวกันเพื่อร่วมกันปราบแคว้นจินแคว้นจินได้ทำให้แคว้นทั้ง6แตกคอกันเพื่อจะได้ปราบแคว้นทั้ง6ได้สะดวกขึ้นส่งผลให้แคว้นทั้ง6ต่างมีความสัมพันธ์กับแคว้นจินอย่างแนบแน่นยิ่งขึ้นแคว้นต่างๆล้วนนึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อถึงช่วงเวลาที่สำคัญมักจะไม่ลงรอยกันซึ่งถือเป็นโอกาสทองของแคว้นจินแคว้นจินจึงได้ปราบแคว้นต่างๆเรื่อยมาและสุดท้ายได้ปราบราชวงศ์โจวรวมประเทศจีนให้เป็นหนึ่งเดียวเสี่ยๆก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ